ทีครับสุนเทียนผู้บูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับผมตัวแทนพระป่านะครับเป็นผู้ใหญ่ไหมจุดไฟจุดตีกุ๊บเลยจะมีไปคุยไปเลยเราจะมีการจุดทุกทีนะครับพุทโธสัพพัญญุตญาโนตัณโมโรสุตตะโรปะโรสังโฆนะคะปะระตุตะอิเตตะตะนะเอตัสสะอนุปาเวหะสัพพุทโธอุปาทวาอันตรายกนัสสันโตสัพพโสติภวันตุเตเอาเปิดทีแม่ออกจ้าเปิดทีมาครับมาถึงฟังไม่ได้ก็ฟังบ้านโป่งจ้าได้ได้ได้เองค่ะไม่เดี๋ยวคอตามกันเลยจ้าเอาการเข้าเลยไปแล้วเอาการพร้อมกันสามครั้งครับเปิดทีขึ้นมาแล้วก็ว่าผู้ว่าก็พร้อมกันมาดวงดอกไม้มาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระพุทธผู้ได้ตรัสรู้มามาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อพระบูชาคุณพระธรรมพระบูชาคุณพระธรรมผู้ได้นำท่านสอนมามารายรวงดอกไม้มารายรวงดอกไม้มาตั้งไว้พระบูชาคุณพระสงฆ์พระบูชาคุณพระสงฆ์ผู้ดำรงพระวินัยคุณพระไตรทั้งสามนี้คุณพระไตรทั้งสามนี้พวกข้านี้ขอบูชานำมาได้พร้อมแล้วนำมาได้พร้อมแล้วดังดวงแก้วอัญชลีขอให้พวกข้านี้ขอให้พวกข้านี้มีความสุขทุกเมื่อเทอญเอากราบหนึ่งกราบสองกราบสามมากราบตั้งใจอาราธนาสิบห้าพร้อมกันนะครับสาธุมายังพันเตวิสุงอิทุงรัตนาคายากิสรณีนาสหาปัญจสิรายาจามาผู้อิ
ยัมปีมะยังพันเตวิตุงนิตุงรัตนาภายาอิสระเนนะสหปัญจสีรายญาจามาตาเกียมติมาจังพันเตวิสุงดิสุงสักนาคายาอิสระเนนะสหปัญจสีรายญาจามาโนอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะอะระหะมาตะทานะเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิสุราเมวยมัจจนาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุทาติยันติสาธุสีเรนะโภคะสัมปทาสาธุสีเรนะนิพุทธิยันติตัสมาสีรังวิโสตะเยสาธุท่านหลวงพ่อนะคะพระภิกษุทุกรูปนะคะที่ของวัดบ้านโป่งแล้วก็สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อขาวแม่ขาวนะคะทั้งบ้านบ้านโป่งบ้านทะเลแล้วก็บ้านหินตั้งนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำบุญในวันนี้นะคะจุดประสงค์ของการทำต้นเทียนนะคะแห่เทียนมาถวายที่วัดนะคะแล้วก็ทำพระป่าสามัคคีนะคะก็เนื่องจากว่าทางคณะชมรมผู้สูงอายุเมืองเสมาของพวกเรานะคะมีการเสียชีวิตปีนึงก็หลายท่านด้วยกันนะคะแต่ละหมู่บ้านหลายท่านด้วยกันบางทีเงินนี่ออกไม่ทันเลยค่ะหลวงท่านหลวงพ่อค่ะก็เลยทางกรรมการชุดใหม่นะคะโดยมีท่านคุณหมอสมจิตปันทุแล้วก็ท่านคุณหมอสุภกิจชูศิลปะชัยนะคะผอ.รพสต.หินตั้งแล้วก็ท่านผอ.ประคองมีสูงเนินท่านได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านเป็นที่ปรึกษา3ท่านเดี๋ยวนี้ก็เหลือ2ท่านนะคะแล้วคุณพ่อคุณลุงชอบดอกประคูณอีกท่านหนึ่งพอดีท่านก็บอกว่าชราแล้วก็เลยลาออกนะคะแต่ว่าวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมด้วยร่วมทำบุญกับทางชมรมของพวกเราเนื่องจากว่ากรรมการชุดใหม่ในการหลวงพ่อก็มีเป็นข้าราชการที่เกษียณ 5-6 ท่านด้วยกันค่ะที่มารับหน้าที่ใหม่แทนพวกคุณยายคุณหมอสมจินนั่นแหละค่ะทีนี้ก็มีแนวคิดมาว่าเอ๊ะเราจะทำบุญแบบไหนดีให้กับผู้เสียชีวิตเพราะว่าปีหนึ่งก็หลายท่านนะคะจึงมาคิดรวมกันเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อไม่ปีที่ผ่านมานี้มาคิดค้นว่าจะทำวิธีไหนดีก็เลยสรุปได้ว่าฤดูแห่เทียนข้าวพรรษาเห็นที่จังหวัดอื่นเขาทำกันนะคะทางโคราชก็ทำนะคะแห่เทียนพรรษากันทีนี้พอดีทางหินตั้งมีชมรมรักสุขภาพขึ้นนะคะตั้งชมรมรักสุขภาพซึ่งมีนางรำนะคะเอ๊ะทำไงดีเราจะได้รำโชว์หรือว่าได้แสดงออกก็จากสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุนี่แหละค่ะแล้วก็ทั้งนักเรียนด้วยลำก็เลยคิดค้นกันว่าจัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาดีกว่าเพื่ออุทิศมีจุดประสงค์ว่าเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเมืองเสมาค่ะที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่เสียชีวิตไปแล้วอยากจะให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากชมรมผู้สูงอายุเมืองเสมาบ้างนะคะเพราะว่าท่านที่เป็นสมาชิกของกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของชมรมผู้สูงอายุเมืองเสมานะคะก็หลายท่านด้วยกันปัจจุบันมีจำนวนตั้งชมรมนี่มี700กว่าคนค่ะ700กว่าคนแต่ว่าชมรมกองทุนกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์มีประมาณ600กว่าคนนะคะเพราะอะไรทำไมถึงไม่เท่ากัน
เพราะบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วไม่ได้เข้าต่อค่ะไม่ได้สมัครให้คุณพ่อคุณแม่เข้าต่อนะคะจำนวนสมาชิกก็เลยไม่เท่ากันเหตุผลนี้แหละค่ะท่านหลวงพ่อผู้ดิฉันก็เลยได้จัดทำขึ้นมาลงมติกันว่านะคะลงมติกันว่าจะไปถวายเทียนพรรษาปีละ2วัดด้วยกันปีที่แล้วนี้ถวายที่วัดหินตั้งแล้วก็วัดธรรมจักรเสมารามนะคะปีนี้ก็เป็นที่วัดบ้านทะเลแล้วก็วัดบ้านปู่อีกปีหน้าจะเป็นที่วัดน้อยกุฎคล้าบ้านน้อยกุฎคล้าแล้วก็วัดบ้านส้มกุฎงาม2วัดนะคะก็จะเวียนจบพอดีเวียนจบพอดีแล้วเราจะคิดกันอีกทีนึงปรึกษากันอีกทีนึงว่าจะทำต่อไปอีกแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีวิธีไหนที่เราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้วนั้นค่ะหลวงพ่อก็มีจุดประสงค์ตามนี้แหละค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแม่ขาวนะคะที่ร่วมเดินทางจากหินตั้งจากบ้านหินตั้งนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะและรวมทั้งผู้พันพุทธลักษณ์แล้วก็คุณนายแล้วก็อีกหลายท่านนะคะที่ร่วมเดินทางมาวันนี้นะคะมาร่วมทางบุญกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกันโดยเฉพาะต้องกราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อมากเลยค่ะที่ท่านได้เมตตากับชมรมพวกเรานะคะได้ส่องเฟซกันอยู่จัดสถานที่อะไรเรียบร้อยประมาณน้ำพร้อมแล้วกับโดยการประสานงานของคุณสุประโชคอยู่ตรงไหนเนาะคุณสุประโชคเนี่ยคุณสุประโชคกับคุณพ่อรวยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านของบ้านปู่ปีหน้าใช่ไหมปีหน้าไปวัดไหนนะวัดน้อยกุฎคล้ากับวัดบ้านส้มตกงานค่ะเริ่มบอกบ้านปู่ไม่ออกบ้านปู่ได้นำพระป่าไปด้วยด้วยไปด้วยเนาะกันเนาะโอ้มูทนาสาธุกับหลวงพ่อก็เป็นสมาชิกเหมือนกันจ้าใช่ไหมคะยังเป็นสมาชิกเหมือนกันจ้าสาธุกับหลวงพ่อมาเอาเงินนัก20,000เดี๋ยวกูเป็นสมัยจะเพิ่มนะคะตั้งต้นขึ้นก็คือแบ่งคือ2วัดค่ะหลวงพ่อเริ่มต้นที่ตอนแรก2,000พอดีมาแจ้งให้ทราบกันเนาะคุณยายพอดีจะมาอย่างไงพระบูชายะพระสัทธังปาฏิบังสังฆสาโอโรชยามะสาธุโรบันเตอิมังพระสัทธังปาฏิปังปาฏิคันหาตุอัมมาตัญจามาตาปิตุอาทินัญจาเตตานังสัพเพสัตตาสัจจาเทวตานังทีฆารกังทิปายาสุขายาข้าเองขอน้อมถวายซึ่งเทียนประจำพรรษาเดือนนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งเทียนประจำพรรษาเดือนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่มารดาบิดาญาติสายโดยเหตุพิสหายที่ร่วงรับไปแล้วกับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงเดินอีกมานี้มาอย่างพันเตบังสกุลอีวรานิสัพพิวารานิบาโพโรชยามะสาธุโรวันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสตุรจีวรานิสัพพิวารานิปาฏิคันหาตุอัมหาตังทีฆารตังทิปายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับ
จารย์รุ่นเรียงของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานสุทินังวัตเมธานังอาสวัตยวหังโหตุทุติยังติสุทินังวัตเมธานังอาสวัตยวหังโหตุตาติยังติสุทินังวัตเมธานังปัจจยธานังอาสวัตยวหังนิพพานังปัจจโยตุสาธุขอบคุณครับทุกท่านสาวเป็นสวยด้วยครับตกมาเลยครับโดยการนำขอท่านประธานนะครับอาจารย์ที่สมัยคุณหมายจวันนะครับประธานจุดลงผู้สูงอายุนะครับอาจารย์สาธุครับมีเพื่อนอาจารย์ผู้เรียนหาเขาทำมาประเกเลยครับป้าปูนักดีนะรางวัลที่หนึ่งร้องมึงด้วยแต่แล้วรีบยังผิวเลยนะน่ะให้ดูเองท่านว่าสามร้อยเอาไปนับเลยครับเลขสามร้อยเนี่ยผิวได้หลวงพ่อสวยเลยมวยดอกไม่มีแม่ออกพ่อบ้านหินตั้งและขอเจริญพรชมรมผู้สูงอายุเมืองเสมาหรือตำบลเสมาโดยการนำของท่านอาจารย์สมัยชาววันท่านได้มีน้ำใจบุญน้ำใจไมตรีจิตและก็นึกถึงสมาชิกชมรมผู้สูงอายุผู้ร่วงลับไปแล้วแล้วท่านก็มีความคิดว่าอยากจะมาทำบุญถวายเป็นพรรษาตั้งผ้าป่าตั้งผ้าป่าสามัคคีเป็นความคิดที่ดีมากที่จะได้ส่งผลบุญกุศลให้กับสมาชิกกับสงฆ์สมาชิกในชมรมของท่านได้รับบุญได้รับกุศลอาตมาเห็นดีด้วยจ้ะปีหน้าก็ขอให้บอกวัดบ้านโป่งเด้อบอกวัดบ้านโป่งทางบ้านโป่งเพราะว่าเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยชาวบ้านโป่งไม่แพ้ใครจ้ะไม่ยอมแพ้จ้ะขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้นี่แหละครับเป็นการส่งเสริมทำชูพระพุทธศาสนาเราศาสนาพุทธเราจะดำรงคงอยู่ได้ก็ด้วยญาติโยมนี่นะจ๊ะแล้วก็ต่างประเทศนั้นยอมรับจ้ะว่าศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่ very good แปลว่าดีที่สุดเราพวกเราจงภูมิใจจ้ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนะฮะชมรมผู้สูงอายุเมืองเสมานะครับที่มองเห็นความสำคัญในการทำบุญในวันเข้าพรรษาหรือว่าทำบุญให้แก่ผู้ที่มีโอกาสในนามของชาวและกิจของชมรมผู้สูงอายุซึ่งก็เป็นผลดีนะเป็นผลดีกับสมาชิกนะที่ได้ร่วมงานไปแล้วแล้วก็ญาติพี่น้องก็อาจจะได้มีความคิดแล้วก็มีการหลอกลวงแล้วก็เป็นสมาชิกจะขึ้นไปอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลสมบูรณ์นะครับที่ท่านได้ทำแล้วก็ให้ดำรงแล้วก็ให้รักษาทางการเงินทางการบุญสมบูรณ์นี้ไว้นานๆนะเพื่อชาวตะบนเสมาของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมด้วยกันร่วมกันทำบุญในวันพระศาสนาขอบคุณมากครับครับก็ท่านป่าชมรมผู้สูงอายุตลอดเจมาของเราโดยการนำของ
พระจารย์พิจิตรไหมชาววันตัดก็ได้ตัดใจทั้งหมดนะครับ 4,200 บาทนะครับสาธุขอบคุณเป็นขาว 1,650 นะครับจะผมเป็นขาวนะครับได้ 1,650 ครับสาธุแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุ 4,200 สงสัยพ่อต้องออกเองมั้ง 4,200 เนี่ยเตรียมจ่ายตามละครครับเป็นการหดุยากโยบุญนี้จงสำเร็จแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองเสมาที่ร่วงรับไปแล้วได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลหมุนทรงเพิ่มบุญเพิ่มบารมีเพิ่มตบะให้ท่านเหล่านั้นได้รับความสุขความสบายอยู่ในภพในภูมิที่ดีและการกระทำบุญของข้าพเจ้าครั้งนี้เป็นการทำบุญเพื่อเพื่อนขอส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญกระทำการสิ่งนานกระทำการงานใดๆก็ขอให้โชคช่วงชัชวานพบผ่านแต่สิ่งดีๆเป็นมงคลมีลูกมีหลานขอให้เป็นคนดีห่างไกลจากยาเสพติดมีอายุยืนยาวและเนื้อออกเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ข้าพเจ้าหลายจงปราศจากทุกทั้งปวงเทินตื่นเช้ามาก็ยิ้มเที่ยงก็ยิ้มเย็นก็ยิ้มไม่มีความเศร้าความหมองเลยทุกท่านเทินสาคาระเมวะเมวะอิโตตินังเปตานังโอภากปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพอุรินตุสังกปาจันโดปนาระโสยะธามะนิโยติระโสยะธาสิโยวิวัตจันตุสัพปะโรโควินาสตุมาเตภวันตระโย